ความคืบหน้าการขยายผลในคดีนายเปรมชัยกนสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดหลังถูกจับกุมพร้อมกับพวกรวม4คนกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกโดยเฉพาะการตรวจพบงาช้างภายในบ้านพัก4คู่4กิ่งพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.ระบุว่าขณะนี้ยังรอผลการตรวจสอบหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าเก็บ DNA เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์หากผลออกมาว่าเป็นงาช้างที่ถูกเลี้ยงไว้ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องใบขออนุญาตอีกครั้งแต่หากไม่ใช่ช้างเลี้ยงไม่ว่าจะนำเข้าจากต่างประเทศหรือได้จากภายในประเทศจะถือว่ามีความผิดทั้งนี้นายเปรมชัยสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ถึงที่มาของงาช้างได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบด้านพันตำรวจเอกวัชรินทร์ภูสินรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปเปิดเผยถึงกรณีที่นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกแจ้งความดำเนินคดีกับนายเปรมชัยในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานนั้นเบื้องต้นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนซึ่งมีตำรวจหลายส่วนเข้าร่วมนะครับทั้งปปปรวมอยู่ด้วยโดยในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเชิญนายวิเชียรและลูกน้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สำนวนมีความครอบคลุมและครบถ้วนก่อนจะเชิญนายเปรมชัยมาให้ปากคำต่อไป